ไปทาคนมาไทยในรอบ3ปีนะฮะเตรียมมีผลงานแสดง Go Inter ในแบบชาวเมียนมานะครับไปทาคนเดินทางมาประเทศไทยในรอบ3ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารที่พม่าเผยเตรียม Go Inter นะครับมีงานแสดงที่เมืองไทยมีทั้งงานพรีเซนเตอร์และงานแสดงติดต่อมานะครับขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเสมอพร้อมหยอดคำหวานผมรักประเทศไทยมากๆไม่ได้มาประเทศไทยถึง3ปีนะฮะสำหรับไปทาคนในแบบคนดังชาวเมียนมาเนื่องจากเหตุการณ์รัฐประหารที่พม่านะครับล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาในแบบหนุ่มก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับหลังมีโอกาสได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งโดยหนุ่มไปนะครับก็เผยว่าการมาเมืองไทยครั้งนี้ตั้งใจที่จะมาพักผ่อนและทำงานที่ค้างไว้ปัจจุบันมีงานละครที่ประเทศพม่านะครับมีซีรีส์ที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็จะได้เซ็นสัญญาที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับส่วนผลงานในประเทศไทยนะครับก็มีละครติดต่อเข้ามา3เรื่องน่าจะได้เริ่มประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนในปีนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเป็นนางเอกคนไหนแต่ถ้ารู้ว่าเป็นใครก็จะรีบบอกทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับหนุ่มไปก็ยังได้เรียนรู้ภาษาไทยภาษาจีนไปพร้อมๆกันนะครับและไปก็ยังพูดภาษาไทยอีกด้วยนะครับว่าสวัสดีครับผมรักประเทศไทยมากๆครับและก็เผยด้วยว่าอยากไปเที่ยวพัทยาส่วนอาหารไทยที่อยากกินนั่นก็คือน้ำพริกกะปินะครับเป็นอาหารที่ชอบและนอกจากนี้นะครับก็ยังชอบผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอีกด้วยและหนุ่มไปนะครับก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าหลังจากนี้จะอยู่ประเทศไทย6วันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปถ่ายละครที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็อยากบอกกับแฟนคลับชาวไทยว่าหลายๆเรื่องในประเทศเขาพูดไม่ได้นะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับที่มาต้อนรับที่สนามบินด้วยนะฮะการมาครั้งนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกต้องขอโทษแฟนคลับด้วยนะครับเนื่องจากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะก็แค่มาแค่นี้แฟนคลับก็หายคิดถึงแล้วแล้วก็จะรอติดตามผลงานของหนุ่มไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ